ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสนธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตพร้อมกับกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลเมตตาลิงสัญญาณให้ทางสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีกับขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพร้อมกับสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะขออนุญาตย้ายนิดนึงนะคะก็ตอนนี้อ๋อสวัสดีค่ะพี่มารียังไม่นอนอีกเหรอคะอยู่ที่เดนมาร์กค่ะพี่มารีนะคะตอนนี้เดนมาร์กน่าจะสักประมาณ3:00นะเพราะว่าเคยไปจัดรายการวิทยุอยู่ที่นั่นสมัยก่อนไม่มีไลฟ์สดอันนี้ค่ะต้องจัดทางช่องที่เป็นออนไลน์สำหรับจัดรายการวิทยุจัดสดทุกวันไปอยู่ที่นั่น3เดือนตื่น 2:30 จัดรายการวิทยุค่ะแล้วก็ยาวเลยไม่ได้พักพอจะได้นอนก็เป็นคนนอนดึกเพราะทางช่วงที่ไปเนี่ยทางนอร์เวย์เดนมาร์กเนี่ยมันสว่างก็นอนไม่หลับนะอ๋อตื่นแล้วเหรอคะตื่นเข้าห้องน้ำก็เลยเปิดเฟซค่ะเมื่อก่อนก็ไปอยู่ที่นั่นแรกๆไปอยู่นานนะคะไปอยู่ครั้งนึงแบบวีซ่าหมดอะค่ะวีซ่า3เดือนเนี่ยหมดหลังๆนี่เวลาเริ่มน้อยลงจนครั้งล่าสุดที่ไปมาเนี่ยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปแค่15วันรู้สึกได้ประโยชน์น้อยคือไปเนี่ยทุกครั้งที่ไปเนี่ยอยากจะไปทำงานสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบอยากจะไปทำงานสบายดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้อ่อนแรงนิดนึงค่ะก็น่าจะใช้สังขารเยอะไปนิดนึงที่ผ่านๆมาก็เลยรู้สึกว่าร่างกายน่าจะพักผ่อนระดับนึงนะคะเพราะว่าอีกวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยค่ะพี่มารีจะมีคอร์สการเปิดคอร์สแต่ละครั้งเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากนะคะทั้งความใส่ใจทั้งการดูแลโยคีทั้งทุกอย่างคอร์สนึงเนี่ยจะใช้พลังงานสูงนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะใช้พลังงานเยอะต้องใส่ใจต้องตั้งใจอะค่ะนะถ้าถึงชั่วโมงคอร์สแล้วเนี่ยจะทิ้งทุกอย่างโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ทิ้งมันก็ไม่มีประโยชน์การทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีสมาธิในสิ่งที่เราทำถึงเราจะไปกังวลเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเรากำลังทำสิ่งหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นเราควรเอาจิตของเราเนี่ยมาไว้กับสิ่งที่เราทำอยู่ดีที่สุดก็เลยถ้าเกิดมีคอร์สหรือมีอะไรหรือมีงานทำบางงานอะไรอยู่เนี่ยก็จะทิ้งอย่างไปออกหน่วยค่ะคุณหมอเจี๊ยบก็เหมือนกันเดี๋ยวออกหน่วยเนี่ยความจริงมีงานนะคะทุกครั้งเนี่ยงานก็จะเยอะก็จะรอเป็นคิวแล้วค่ะแต่ว่าพอไปถึงการออกหน่วยแล้วเนี่ยก็จะทิ้งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าทิ้งงานนะคะแต่ในเมื่อเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเอาจิตของเราเนี่ยไปอยู่ตรงที่เราทำให้ดีที่สุดเรียกว่าการฝึกสมาธิการฝึกสติอยู่ในการทำงานคือไม่ไปกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือที่ล่วงมาแล้วแล้วคาราคาซังอยู่ก็ไม่กังวลแต่ถ้าเกิดมีงานซ้อนกันอยู่เนี่ยอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีงานซ้อนอยู่มีงานซ้อนอยู่ช่วงที่ย้ายช่วงที่ไปออกหน่วยเนี่ยบ้านก็ย้ายด้วยย้ายกระทันหันด้วยทั้งน้องทั้งแม่ก็รออยู่ว่าเราจะว่ายังไงทำยังไงทำอะไรบ้างทั้งทำป้ายทั้งตกแต่งร้านทั้งอะไรเราต้องคุยกับช่างต้องอะไรเงี้ยแต่ก็มองว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานตอนที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นขณะจิตนะคะจิตของคนเราเนี่ยเป็นขณะ
ตอนที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับการทำงานเลยรับหน้าที่อะไรมาเราก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์พอเราเสร็จจากภาระหน้าที่เนี่ยเป็นช่วงๆเนี่ยเราก็ไปทำสิ่งอื่นได้ต้องได้แบ่งอย่างนั้นบางทีบางครั้งที่ได้คุยกันว่ามันต้องให้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาก็พิสูจน์อะไรมาเยอะละต่อไปอนาคตเวลาก็พิสูจน์อะไรอีกเยอะแยะเหมือนกันต้องให้เวลาค่ะที่ผ่านมาทำงานเนี่ยหลายๆครั้งก็บางท่านที่ทำงานร่วมด้วยก็ไม่เข้าใจนะคะการนมัสการเจ้าค่ะไม่เข้าใจว่าที่ทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเหตุผลบางอย่างเนี่ยมันอธิบายตอนนั้นไม่ได้แต่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยหรือเราเองเนี่ยเข้าไปทำสิ่งนั้นเนี่ยเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเราเนี่ยต้องได้ลงมือทำเองอ่ะเราถึงจะเข้าใจคนที่เขาทำว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อที่เขาทำแบบนี้เพราะแบบนี้นี่เองมาได้คำตอบจากการลงมือนะคะวันนี้ก็ออกมาใกล้ๆตัวหน่อยธรรมะนะคะธรรมะใกล้ๆตัวธรรมะใกล้ๆตัวเนี่ยหลายคนคงสนใจกันเมื่อก่อนเนี่ยจัดรายการวิทยุโอ้คนชอบมากเลยนะคะภรรยา7ประเภทภรรยา7ประเภทก็ดูตัวเองกันใหญ่เลยว่าตัวเองอยู่ประเภทไหนไม่มีใครใส่ให้ตัวเองอยู่ในประเภทที่ไม่ดีทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลค่ะแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันหมดคือความปรารถนาดีทุกคนน่ะมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเป็นทุนของความเป็นมนุษย์ปัญหามีอยู่ว่าไอ้เจ้าความปรารถนาดีเนี่ยมันผ่านกระบวนการความเข้าใจมันผ่านกระบวนการความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราปรารถนาดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราปรารถนาดีแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยอ่ะแล้วเราก็เอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่ให้กับเรื่องราวที่เราปรารถนาดีทีนี้คนที่เขามีความรู้มากกว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเขามีความเมตตาสูงๆเนี่ยเขาก็จะขัดเราเขาก็ไม่อยากจะขัดเพราะเขาเห็นความปรารถนาดีของเรานั่นแหละแต่เขาจะทำตามเรามันก็เสียหายมันก็จึงเกิดการสร้างความลำบากใจหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเกิดมาพร้อมกับความปรารถนาดีสวัสดีค่ะคุณเมธีแต่ว่าไอ้เจ้าความปรารถนาดีที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันถ้าเรากลับไปดูที่สัพพุริสธรรม7น่ะมันอยู่ที่เหตุกับผลเหตุกับผลคืออะไรคือปัญญาที่เข้าใจธรรมะสูงสุดทีนี้คำว่าสูงสุดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันไงเมื่อสูงสุดแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนี่ยการตีความหมายการแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเราควรจะอยู่ด้วยกันยังไงเมื่อมันไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้ได้เนี่ยจากความที่พื้นฐานของเราไม่เท่ากันเนี่ยคือการเคารพในความรู้ของคนอื่นแต่มีแต่ความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเราถึงจะเคารพถ้าความรู้ของคุณเนี่ยมันก้าวก่ายมันเบียดเบียนคนอื่นเราก็ไม่ให้การสนับสนุนเราก็ไม่เคารพเราก็ไม่ก้าวก่ายไม่สนับสนุนแต่เราก็ไม่ไปยุ่งกับของเขาอะคือเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยต้องตรวจดูสัตว์โลกตัวเองพูดเรื่องนี้บ่อยมากต้องตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานถึงจะโปรดคือต้องพูดกับคนที่ฟังรู้เรื่องอะผลเสียของการพูดกับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องคือสร้างศัตรูเอาง่ายๆเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยบางทีเนี่ยเรายังไม่เคยได้คุยกับใครเลยด้วยซ้ำเขาหมั่นไส้เรายังได้ศัตรูเลยหรือบางทีคุยนิดหน่อยเองจำได้เลยว่าเคยคุยกับคนเนี่ยคุยนิดหน่อยนะคุยไม่มากแล้วเราก็ระวังด้วยนะตอนนั้นเราระวังตัวแล้วนะคะเพราะเราดูออกว่าคนบุคลิกแบบเนี้ยไม่ใช่เป็นบุคลิกของคนดีอ่ะเราก็ดูออก
เราก็อุตส่าห์ระมัดระวังพูดเนี่ยต้องบอกเลยนะพูดในฝ่ายดีนะคะชมคนพยายามชมคนทุกอย่างคนที่มีเขามีความดีอยู่อะรอบตัวเพื่อที่จะไม่ให้เดือดร้อนเพราะรู้ว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะฟังคนแล้วดีได้ทีนี้ถามว่าทำไมอาจารย์มวลีไม่หนีไปล่ะในเมื่อคนคนนี้ไม่ดีซะขนาดนั้นครั้งนั้นเนี่ยมันมีความบังเอิญที่ต้องนอนด้วยกันนอนด้วยกันมันหนีไม่ได้นี่ก็ชวนคุยก็ต้องคุยตามมารยาทเราก็ไม่รู้อีกอย่างนึงอีกใจนึง 50% ก็เปิดใจที่จะดูเขาด้วยว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าหรือเขาไม่ดีเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยไปสรุปเขาง่ายๆทั้งที่เรายังไม่เคยเรียนรู้เขาเลยเนี่ยทำไมเราไม่เปิดใจเรียนรู้เขาซะก่อนก็จึงเปิดใจเรียนรู้เขาในระดับนึงโดยที่ไม่ถึงขนาดปิดกั้นนะคะก็คุยแต่เรื่องดีๆไปอะไรเงี้ยแต่ก็ระวังตัวเพราะรู้แล้วว่าบุคลิกคนเนี้ยไม่โอเคเท่าไหร่ดูพฤติกรรมดูอะไรออกจริงๆคุยด้วยครั้งเดียวปัญหายาวนานข้ามปีเลยไม่จบแล้วเรื่องที่คุยเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเรื่องที่คุยเนี่ยเปลี่ยนเรื่องหมดทุกอย่างเลยก็เลยที่เราคุยกันว่าทุกคนเนี่ยมันมีความรู้พื้นฐานแล้วก็มีความคิดทุกคนมีความปรารถนาดีแต่ความปรารถนาดีนั้นน่ะถ้ามันเป็นอยู่ในพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐิถ้ามันอยู่ในพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็กลายเป็นความคิดที่ผิดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนะคะคนที่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะว่ายืนอยู่บนฐานที่มันไม่ถูกต้องอ่ะตัวเองคิดผิดไงมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นกำลังจะดูมิจฉาทิฏฐิหายไปไหนละขั้นเอาไว้อยู่นะคะเนี่ยนะคะมิจฉาทิฏฐิ10นะคะขั้นเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละค่ะมิจฉาทิฏฐิ10เนี่ยหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือมากฟังมากแต่ว่าไม่เข้าใจนะลงมืออย่างเช่นฉันมีสติอยู่ฉันอยู่กับปัจจุบันบางคนพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำแต่เราไม่ได้ไปศึกษาธรรมะหรือไปปฏิบัติธรรมเราไม่รู้เลยว่าไอ้คำว่ามีสติหรือคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เลยว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราไปศึกษาปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าคืออะไรมิจฉาทิฏฐิอยู่ตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือสัมมาเนี่ยคือถูกต้องทิฏฐิคือความเห็นในสมองเหตุผลเนี่ยค่ะมันถูกต้องเมื่อความเห็นมันถูกปุ๊บเนี่ยการพูดออกมามันก็จะพูดออกมาถูกการกระทำการดำเนินชีวิตการวางแผนการทำอะไรต่ออะไรของคนอื่นเนี่ยมันก็จะถูกหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่นะถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่คำพูดออกมามันก็ผิดและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนะมันเห็นได้ยากมากเพราะฉะนั้นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิอยู่จนกว่าวันหนึ่งเนี่ยสติปัญญาเราต้องไม่ไปเอาทางโลกมาคุยนะคะที่เขาด่ากันว่าไม่มีปัญญาอะไรพวกนี้อย่าเอามาคุยกันเราคุยกันแบบธรรมะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักของอภิธรรมหรือที่เขาเรียนกันเขาพูดมีปัญญาไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยแต่พอเราเอาศัพท์ทางโลกมาใช้เนี่ยกลายเป็นด่ากันก็เลยมีปัญหาอีกฟังไม่ได้ไม่สุภาพ
อย่างเมื่อวานเนี่ยฟังในสถานีวิทยุพีพีเรดิโอค่ะของท่านอาจารย์ชลิตเนี่ยนะคะเปิดไม่ทราบว่าตอนเย็นครูบาอาจารย์ท่านไหนผู้บรรยายนะคะต้องขออภัยเผอิญเปิดเข้าไปท่านอธิบายว่าคนที่ทำบาปหมายถึงคนที่ทำผิดเนี่ยคือคนที่มีปัญญาอ่อน เราฟังเนี่ยเราเข้าใจนะภาษาธรรมะเนี่ยคือปัญญาเนี่ยมันอ่อนมันทำให้มันทุกข์ทำให้มันบาปเพราะว่าไม่รู้ว่ากิเลสมันเกิดแต่ทีนี้เนี่ยคิดถึงทันทีเลยนี่คิดถึงคนฟังที่เป็นแบบศึกษาธรรมะแบบผ่านๆรอบๆนอกแล้วก็มีศัพท์ทำมีศัพท์ทางโลกที่คุยกันด่ากันปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเนาะคิดอย่างนั้นเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขาฟังคือถ้าเราเคารพในความเป็นไปของคนเราเจอคนเนี่ยที่เราคุยกันในความดีของคนอื่นเนี่ยคุณต้องดูบริบทด้วยว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้าก่อนที่เราจะด่าคนอื่นนะคะให้มันบาปกรรมกับปากของเราหรือเราคิดไม่ดีเนี่ยเขาพูดอะไรมาปุ๊บเนี่ยเราก็อันนี้มันไม่ถูกกับสังคมนี่แหละบางทีบางคนก็อาจจะผิดพลาดได้แต่เราต้องดูบริบทหลายๆอย่างว่าเขาเกิดมาแบบนี้เขาคุ้นเคยแบบนี้อันนี้มันจะเป็นการให้อภัยส่วนตัวในใจของเราสังคมอาจจะไม่ให้อภัยแต่ใจของเราเนี่ยมันหลุดพ้นออกจากการดูถูกคนอื่นละอย่างเช่นพอบางทีเนี่ยเราเจอคนบางคนเนี่ยเห็นแค่ตัวมากมีอะไรก็เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยสังคมก็ประณามว่าเป็นคนเห็นแค่ตัวรู้มากหรืออะไรแบบเนี้ยแต่พอวันนึงเนี่ยเรารู้ประวัติของเขาว่าเขาเคยอดมาเขาเคยลำบากมาพอเขามีเงินมีใครออกมาให้อะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บเอาไว้ก็จะแย่งกันหรือแม้กระทั่งเด็กที่ไปเจออย่างที่ประเทศอินเดียเด็กเนี่ยแย่งกันจนไม่กล้าให้ของเด็กเล็กบางคนบอกให้เด็กเล็กให้เด็กเล็กสงสารเด็กเล็กไม่ค่อยได้แต่เขาไม่รู้หรอกค่ะบางทีเราบอกเขาก็ดื้อคนที่ไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าไปอินเดียมาเป็น10ครั้งแล้วนะคะก็จะมีคนไปด้วยมีญาติโยมไปด้วยเราก็จะบอกว่าอย่าไปให้เด็กเล็กเขาก็จะคิดของเขาเองอะค่ะว่าเฮ้ยทำไมถึงใจร้ายจังเลยเด็กเล็กมันอดมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อคุณให้ของเด็กเล็กไปเนี่ยเด็กเล็กเขาไม่เคยได้เลยนอกจากเขาไม่ได้แล้วเนี่ยเขาโดนลุมทำร้ายด้วยทำไมคุณไม่ถามทำไมคุณไม่ศึกษาอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคนเราจะเป็นแบบนี้คือเรามองคนเนี่ยเราฟันธงเอาแค่ความรู้สึกที่เราปรารถนาดีอ่ะเป็นหลักแล้วใครที่มันไม่ตรงกับความปรารถนาดีของเราเนี่ยคนนั้นน่ะคือบาปคือไม่ดีคือขัดใจแต่เราไม่เคยคิดที่จะใจเย็นอีกสักนิดนึงเมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรมาเนี่ยเราใช้เหตุผลเราใช้สติเพื่อที่จะฟังว่ามันเพราะอะไรเราใช้สติกันน้อยมากค่ะเราใช้แต่อารมณ์ส่วนใหญ่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราจะใช้อารมณ์เป็นใหญ่เราจะไม่ใช้สติแล้วเด็กก็โดนลุมแล้วลุมอีกหลายครั้งหลายหนที่พาญาติโยมไปที่ประเทศอินเดียบอกแล้วก็ไม่เชื่อบางคนฟังแล้วก็ฟังนะแล้วก็มาบอกว่าเป็นจริงๆด้วยอย่างที่อาจารย์บอกฟังแล้วเสียใจนะไม่ได้ฟังแล้วดีใจคือก็บอกแล้วว่าอย่าไปให้เด็กเล็กแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปให้แล้วก็มาบอกว่าเป็นจริงๆด้วยเด็กเล็กโดนลุมคือเด็กเล็กเนี่ยเขาจะโดนลุมถ้าเกิดคุณจะให้เด็กเล็กๆคุณต้องแอบจริงๆนะต้องมีเทคนิคในการแอบให้เลยนะคือถ้าเกิดไม่แอบให้เนี่ยมันไม่มีทางได้เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่ในสังคมของการแข่งแย่งชิงดีมันนึกถึงต้องขออภัยนะคะที่ไปเปรียบเทียบนึกถึงเปรตที่เขามีความหิวมีความกระหายแล้วเขาก็แย่งชิงกันอ๋อใช่ค่ะคือทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอุปนิสัยเนี่ยมันเกินพฤติกรรมไปแล้วมันเกินเคยชินไปแล้วเคยชินบางทีมันยังแก้ได้นะอย่างเช่นเราชินที่เราจะพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ถ้ามันยังไม่เป็นอุปนิสัยเนี่ยถ้ามันเป็นแค่ความเคยชินเนี่ยถ้าเราตั้งสติดีๆเนี่ย
ไอ้ความเคยชินเนี่ยยังแก้ได้นะคือความเคยชินมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ลึกเหมือนกับอุปนิสัยอุปนิสัยกับวาสนาเนี่ยเป็นอันเดียวกันถ้ามันเป็นอุปนิสัยเมื่อไหร่ล่ะคราวนี้ไม่เห็นเลยอ่ะเป็นตัวเจ้าของเลยเป็นแบบนั้นพอเขาแย่งกันเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาแย่งกันอะไรกันบางทีเนี่ยตัวเองเคยไปร่วมแจกของแจกอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยด่าคนที่เขาแย่งกันโมโหไงจัดระเบียบไม่ได้จัดระเบียบเด็กไม่ได้เด็กเขามาแล้วเขาแย่งกันจัดระเบียบเนี่ยโมโหโมตวาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรบ่นไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กที่เขาหิวที่เขาต้องการเขาไม่เข้าใจเขาจึงใช้อารมณ์คนหิวคนอยากได้แล้วเขาก็ไม่ได้มีใครไปสอนเขาด้วยว่าต้องทำยังไงว่าได้แน่นอนทุกคนอยู่แล้วแบบนั้นสวัสดีค่ะน้องทูนะคะก็เลยบอกว่าเราก็เลยใช้อารมณ์โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่ใช้อารมณ์เข้าใจเนี่ยมันมีเข้าใจอยู่สองอย่างเข้าใจที่เกิดขึ้นจากเหตุผลกับเข้าใจที่เกิดขึ้นจากความรักเข้าใจที่เกิดขึ้นจากความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่เป็นความหลงถ้าไม่เป็นความรักที่เป็นความหลงเมื่อไหร่เนี่ยมันเอียงอะค่ะถ้าเป็นอคติก็คือมันลำเอียงทำยังไงไอ้คนที่ผิดก็ถูกหมดอะหาข้อผิดของไอ้คนที่มันผิดไม่ได้อะไอ้คนที่เรารักไม่ได้มันดีไปหมดทำอะไรมันก็ดีไปหมดชั่วโมงหน้ามืดอะนะคะชั่วโมงรักชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยใครมาพูดอะไรถึงคนที่เรารักเนี่ยโอ้โหโกรธหมดเลยค่ะไม่น่าไปว่าเขาไม่น่าจะยังพูดไม่น่าจะยังงี้อะไรเงี้ยแต่พอวันที่เราเห็นความจริงวันที่เราตาสว่างเรามองเห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความผิดเหมือนกับที่เขาพูดกันแล้วเริ่มรู้สึกผิดแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่เชื่อบางทีพ่อแม่เตือนแล้วก็ไม่เชื่อหรือใครเตือนก็ไม่เชื่อก็เพราะว่าความหลงผิดเพราะว่าความหน้ามืดความที่ไม่มีสติความที่ไม่มีปัญญาที่เขาไปเห็นตามความเป็นจริงทำให้เราเนี่ยหน้ามืดแล้วก็ใช้อารมณ์ที่นี้เป็นทั้งอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังทั้งหมดคืออารมณ์ใช้อารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตเราจะไม่เอาสติถ้าคนที่เอาสติเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาก็จะยอมบางทียอมที่จะอยู่เหนืออำนาจของความอยากอย่างเช่นเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยในชีวิตจริงเรามันมีเหตุผลอยู่สองส่วนเช่นการเรียนหนังสือยกตัวอย่างง่ายๆการเรียนหนังสือเด็กๆ เรียนหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เบื่อคนถ้าไม่รักเรียนเนี่ยมันจะเบื่อเรียนแต่คนรักเรียนมันจะสนุกมันจะไม่เหมือนกันอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันสมมติว่าเด็กเนี่ยเรียนหนังสือแต่บางคนเนี่ยอยากจะได้ดีไงแต่จิตใจมันก็ไม่อยากเรียนอ่ะแต่ว่าพอใช้ถ้าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเนี่ยก็คือไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งเนี่ยก็คือเรียนเราเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตมันอาจจะไม่มีความสุขอะค่ะในขณะที่เราทำในสิ่งที่เราฝืนแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราใช้อารมณ์หรือเราใช้เหตุผลคนส่วนใหญ่มักจะใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตที่บอกว่าความสุขอะค่ะความสุขของพระโพธิสัตว์กับความสุขของปุถุชนจึงไม่เหมือนกันความสุขของพระโพธิสัตว์คือใช้เหตุผลเป็นความสุขแต่ความสุขของปุถุชนคือใช้อารมณ์เป็นความสุขเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าคนเราความสุขไม่เหมือนกันพระโพธิสัตว์ไม่ได้กินอร่อยไม่ได้นอนสบายให้คนอื่นด้วยซ้ำของที่กินอร่อยก็ให้คนอื่นของอะไรที่มันสบายก็ให้คนอื่นเพราะบริษัทให้ทุกอย่างแต่บริษัทมีความสุข
มีความสุขด้วยเหตุผลมีความสุขด้วยอุดมการณ์มีความสุขด้วยจุดหมายอาจจะทุกข์ในการฝืนกิเลสแต่มันมีความสุขในการชนะกิเลสวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่เคยชนะกิเลสเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าการชนะกิเลสมันมีความสุขแค่ไหนตลอดชีวิตเนี่ยเราแพ้ใจตัวเราเองเราแพ้กิเลสในใจแล้วเราก็ต้องสูญเสียความดีในตัวเองสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเพราะกิเลสของเราเนี่ยเพราะเราห้ามใจของเราไม่ได้คนที่เขาชนะใจตัวเองได้เนี่ยคือคนที่มีความเข้มแข็งมากสวัสดีค่ะพี่รัสลินนะคะวันนี้ก็ญาติธรรมก็เข้ามาวันอาทิตย์นะคะปกตินึกว่าจะน้อยปกติไลฟ์สดเนี่ยน้อยแต่ก็แปลกนะเจอใครเป็นมีแต่คนบอกฟังรายการอาจารย์น้ำมรีทุกวันตลอดเลยแต่ว่าไลฟ์หรืออะไรก็ไม่ค่อยมีนะแต่คนบอกฟังเยอะนะคะก็เลยเออดีใจอย่างน้อยๆเนี่ยหลายท่านพระคุณเจ้าก็มีฟังนะคะพระคุณเจ้ามาฟังก็หลายท่านก็ไม่แสดงตัวแต่ก็พอเจอท่านท่านก็จะบอกว่าติดตามฟังอยู่นะแต่ไม่ได้แสดงตัวอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจเราก็เข้าใจนะคะว่าบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยดีใจตอนที่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นะคะขออนุญาตไม่เอ่ยนะคะเพราะว่ามันไม่อยากจะเอาครูบาอาจารย์มาเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองอะค่ะหลายคนชอบใช้วิธีนี้ใช้วิธีเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองบางทีมันก็นะบางทีก็แล้วแต่ความคิดนะคะเราคิดไม่เหมือนกันเราก็ถึงทำไม่เหมือนกันท่านเล่าให้ฟังนะคะท่านอยู่ต่างประเทศบอกว่ามีวันนึงท่านไปที่ประเทศเนี่ยได้ยินเสียงแม่ออกอยู่คนนึงเอ๊หลวงพ่อเนี่ยท่านทําไมถึงได้ยินเสียงทําไมถึงมีผู้หญิงอยู่ในห้องนะได้มีผู้หญิงอยู่ในห้องก็ปรากฏว่าเป็นเสียงเปิดไลฟ์สดเนี่ยนะวิทยุเปิดไลฟ์สดแล้วหลวงพ่อท่านอยู่ต่างประเทศอะค่ะท่านก็ฟังทุกวันแต่ว่าท่านฟังเราแล้วเนี่ยด้วยความที่ท่านมีความรู้ไงคะท่านก็เอาสิ่งที่เราพูดทุกวันเนี่ยค่ะเอาไปพูดอีกรูปแบบหนึ่งท่านเทศน์โยมฟังเรายังดีใจมากเลยว่าอุ้ยเรายังได้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาท่านก็ฟังเราเนี่ยแหละค่ะบางทีมันเป็นจุดชนวนความคิดมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบทางโลกอะค่ะที่เราเจอกันแล้วท่านอยู่ทางพระท่านนึกไม่ถึงเนี่ยท่านก็ฟังเราไปแล้วก็เอาธรรมะที่ท่านมีความรู้มากกว่านี้เอามาใส่ก็เกิดประโยชน์ดีกว่าที่เราบรรยายคือท่านฟังเราก็จริงนะคะแต่ท่านบรรยายได้ดีกว่าเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็พยายามจะทำให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดในทุกๆเรื่องที่ทำได้เช่นการจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รวมลิงสัญญาณเยอะต้อง10สถานีคิดไม่ฝันนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะได้ทำงานส่วนนี้หลายๆงานเนี่ยก็เกิดขึ้นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยจัดมา15ปี16ปีแต่จริงๆล่วงหน้านี้ก็เคยจัดมาก่อนนะคะจัดมาแต่จัดแบบครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ไพเราะอะค่ะเมื่อวานเห็นคุณหมอเจี๊ยบโพสต์รูปทำบุญกับวัดสระแก้วนะก็เลยนึกถึงท่านเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านแรกที่พาเข้าห้องส่งจัดรายการวิทยุอะค่ะคือท่านพระอาจารย์ไพเราะท่านพระอาจารย์ดร.ไพเราะแต่ตอนนี้ท่านมีสมณศักดิ์แล้วนะคะเป็นเจ้าวาดอยู่วัดสระแก้วเมื่อก่อนก็ท่านเนี่ยแหละค่ะที่สอนหลายอย่างมากในการใช้ชีวิตแล้วก็พาเข้าห้องส่งจัดรายการวิทยุสถานีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะคะส่วนกลางเป็น AM ตอนนั้นจำได้คุณหมอเจี๊ยบโพสต์มาว่าเอาของเด็กเล่นส่งไปอ้าวทำไมโลกกลมขนาดนี้นะคะก็ไปก็พูดถึงเรื่องไหนแล้วล่ะคะเลยไปยาวเลยนะคะทีนี้เนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยที่เราอยู่กันนะคะมันจะต้องมีธรรมะอยู่ในหัวใจมันต้องมีความเข้าใจที่มันตรงกันมีความเข้าใจที่มันตรงกันอย่างการจัดรายการวิทยุที่ได้พูดถึงนะคะว่าทุกอย่างเนี่ย
ขอให้เราเนี่ยมีความจริงใจต่อสิ่งที่เราทำตั้งแต่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสในการจัดรายการวิทยุมาเนี่ยก็พยายามทำให้มันดีที่สุดครูบาอาจารย์ให้โอกาสในการเป็นวิปัสสนาจารย์ก็พยายามทำหน้าที่เต็มให้ดีที่สุดถ้าใครเคยเข้าคอร์สเข้มก็จะทราบว่าเราใส่ใจการทำงานแค่ไหนนะคะแม้กระทั่งตอนนี้เองเนี่ยทางเมื่อก่อนเคยคิดเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้กำลังทำเพจเปิดเพจบริจาคโรงแล้วก็รับส่งผู้ป่วยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พ่อป่วยอะค่ะพ่อป่วยตอนอยู่กรุงเทพอะต้องขนย้ายคนป่วยเนี่ยแล้วหมอก็นัดไม่ตรงวันกันถึงตรงวันกันก็หายากค่ะเพราะว่าคนป่วยเนี่ยนอนอยู่บนเตียงต้องเข็นไปเข็นมาแล้วเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากสำหรับการพาคนป่วยติดเตียงเนี่ยไปหาหมอเมื่อก่อนนะคะต้องใช้เปย์เปย์ที่เป็นเปย์สนามอะค่ะใส่แอมบูแลนซ์ไปเอาพ่อออกจากเตียงไปเพราะว่าตอนนั้นแกก็ลุกไม่ได้ตอนหลังในลุกยืนได้ก็เข้ารถได้เราก็ใส่รถเก๋งไปก็เรียกว่าลำบากมากแต่ตอนนั้นที่จะทำตรงนี้ปุ๊บก็เอ้ยอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองหรือเปล่านะก็คิดอย่างนั้นพอคุณหมอสมชายให้โอกาสในการทำเพจที่เป็นบริจาคโรงศพแล้วก็ช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยก็นึกถึงบุญตรงนี้ค่ะว่ามีคนอีกมากมายเหลือเกินที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นบุญของความทุกข์ของคนอื่นคนที่สูญเสียคนที่กำลังมีคนที่เป็นที่รักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เราก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการรับส่งผู้ป่วยต่างๆซึ่งความทุกข์แบบนี้ใครไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดบุญพวกนี้เราทำอย่างมีสติเนี่ยเราจะได้บุญขนาดไหนเป็นแบบนั้นนะคะตัวเองก็พยายามที่จะแบบอะไรที่มันพอเป็นประโยชน์ได้ถ้าโอกาสมานะคะคือถามว่าอาจารย์ธรรมวรีดิ้นรนหรือเปล่าที่จะไปทำนู่นทำนี่ไม่ยอมจบไม่ใช่ค่ะโอกาสมาได้โอกาสได้จังหวะของชีวิตที่มันทำอะไรได้ก็ทำแต่ถ้าไปวิ่งหาเนี่ยไม่วิ่งค่ะเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้ถ้าวิ่งปุ๊บเนี่ยงานที่ทำอยู่ก็เยอะมันวิ่งหาทำอยู่ทำให้เสียโอกาสในการทำงานแต่ถ้าโอกาสมันมาจังหวะว่าพอดีร่วมงานกับคุณหมอไปเจอคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมอก็ให้โอกาสลองดูซิอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมอะไรเงี้ยเอาดีค่ะทำค่ะถ้าโอกาสมาทำโอกาสมีทำมันได้บุญอะค่ะอย่างเงี้ยคำว่าบุญแต่ละบุญที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันก็เกิดขึ้นจากความเห็นอีกนะความเห็นที่ถูกของแต่ละคนเนี่ยบุญถึงไม่เท่ากันอย่างในคุณสมบัติของพระอริยะบุคคลเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยค่ะพระโสดาบันเองเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งอย่างก็คือละศีลปตะปามาสได้ละศีลปตะปามาสก็คือการไม่ประพฤติที่มันเป็นจุดหมายของการปฏิบัติเพื่อความสุขอะค่ะตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ประพฤติไปในทางที่ผิดมีความทุกข์แล้วเนี่ยพระโสดาบันจะทราบเหตุผลของความทุกข์นั้นพระโสดาบันจะทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดยังไงมันถูกยังไงจะแก้ยังไงอันนี้พระโสดาบันทราบด้วยความพังเผลอบ้างอะไรบ้างก็อาจจะทำให้ทำผิดแต่เมื่อพระโสดาบันมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผิดนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะจึงละศีลปตะปามาสได้คือการรูปคำศีลพจน์ต่างคือเข้าไม่ถึงศีลน่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเรื่องของเจตนาหลายคนเอาหลักกฎหมายเนี่ยมาใส่กับเจตนาในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ได้เจตนาไม่ผิดเช่นเราฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือมีครั้งนึงเนี่ยจำได้ตอนนั้นไปดูไม้ที่เขาปลูกไม้สักที่ปลูกตอนนี้ที่ทำพุทธยานวัดพุทธยานนะคะทำโบสถ์นะคะมีคนบริจาคไม้สัก
เขาปลูกป่าขึ้นมาปลูกไม้อะค่ะเพื่อที่จะมาทำเป็นไม้สำหรับก่อสร้างเลยนะคะไม่ได้เป็นไปเอาไม้ป่าไม้อะไรมาทีนี้ก็เขาก็ตัดเอาไว้เขาบอกว่ามอบให้กับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไปก็มีคนงานอะอยู่ปรากฏว่าตะขาบอะค่ะวิ่งออกมาจากกองไม้ตึ๊ดวิ่งออกมาเราก็มองเห็นตะขาบเราก็มองคนงานที่เขาเฝ้าไม้อยู่นะคะเขาเอารองเท้าเนี่ย ขออภัยนะคะ ไม้ก็เสียค่ะอยู่ดีเครื่องไม่ยอมรองรับไม้มา2วันแล้วนะคะก็เอารองเท้าตีตะขาบตายเลยแบนตะแต๋ติดกับพื้นเลยค่ะเราก็หันไปถามเขาเราก็ตั้งสติดีแบบใช้ภาษาแบบให้มันนุ่มนวลนุ่มนวลอะไปตีมันทำไมอะคะมันไม่ทำอะไรเราเลยนะเราเลยบอกเขาก็บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะกัดที่บ้านมีเด็กที่มันจะวิ่งไปเนี่ยดูแล้วว่ามันวิ่งออกนอกบ้านนะคะไม่รู้กันไว้ก่อนบอกว่าความจริงเนี่ยถ้าปล่อยให้มันวิ่งไปมันก็ไปทางไกลนะไม่น่าจะไปฆ่ามันเขาก็บอกไม่รู้มันกลัวเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยว่าเขาทำผิดหรือเขาอะไรฆ่าสัตว์ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกับเราหนึ่งชีวิตเนี่ยล่ะที่ตายแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงชีวิตของคนอื่นเขาว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนใครๆก็รักชีวิตที่เขาวิ่งออกมาเพราะคุณนั่นแหละไปทำเสียงดังเขาตกใจเขาก็วิ่งหนีออกมาแต่คุณเองคุณกลับไปตีเขาอีกตกใจเขาวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดอ่ะสุดท้ายก็ไม่รอดหรือบางทีเนี่ยเราไปเหยียบมดเราไปทำอะไรตายเนี่ยเราบอกเราไม่ได้เจตนาถ้าเป็นหลักกฎหมายคำว่าเจตนาเนี่ยมันจะทำให้ความผิดนั้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่เจตนาเนี่ยอาจจะไม่ผิดตามหลักกฎหมายแต่ถ้าเกิดเป็นตามหลักของพระพุทธศาสนาเจตนามีเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงค่ะยังไงก็แล้วแต่เมื่อมีเจตนาต้องมีวิบากกรรมถึงคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยคำว่าเจตนาของเราเนี่ยเราใช้ความหมายน่าจะเป็นศัพท์ตรงที่คำว่าตั้งใจคำว่าตั้งใจอันนี้มันใช้กับกฎหมายมีความตั้งใจมีการวางแผนถึงจะใช้คำว่าเจตนาแต่คำว่าเจตนาในพุทธศาสนาไม่ใช่ต้องตั้งใจมันมีในจิตของทุกๆคนเช่นในขณะที่เรากำลังพูดกับใครสักคนหนึ่งแล้วจิตของเราเนี่ยมันอกุศลอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อวานเรื่องของคุณสมบัติของอสัตตบุรุษอะค่ะคุณสมบัติของอสัตตบุรุษเนี่ยอย่างเช่นมีคนถามถึงความดีของคนอีกคนหนึ่งเราก็พูดอ้อมๆแอมๆพูดไม่เต็มปากเต็มคำเพราะเรามีเจตนาที่จะปิดบังมันมีเจตนาที่จะปิดบังความดีของคนอื่นเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็พอความดีของตัวเองปุ๊บไอ้ตัวอีโก้ไอ้ตัวอัตตาตัวตนที่มันอยากจะมีอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะได้รับการยอมรับต่างๆเนี่ยมันก็มีเราก็จะพูดยกตัวเองโชว์ตัวเองให้คนอื่นดูว่าเราเก่งยังไงเราดียังไงอันเนี้ยก็เป็นเจตนาที่อยู่ในกิเลสที่เป็นมานะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีเจตนาอยู่ในตัวของมันพอมันมีเจตนาปุ๊บเนี่ยถ้ามันกลายเป็นอุปนิสัยเนี่ยเราจะดูตัวเองไม่ออกเลยเราไปที่ไหนนะเราจะแบบพูดแต่ชมตัวเองมีแต่อีโก้มีแต่อะไรคนที่เขาต้องขออภัยนะคะคนมันมีหลายกลุ่มคนที่เขาไม่มีสติปัญญาหรือคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะหัวชื่นชมเขาก็จะอะไรสารพัดอ่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีปัญญาคนที่เขาศึกษาธรรมะมาเขาจะดูออกว่าคนแบบนี้มันไม่ใช่ของจริงระหว่างคนที่ชื่นชมเยอะๆเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยชื่นชมเนี่ยมันอาจจะมีรายได้มันอาจจะมีผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยกับการที่บัณฑิตชื่นชมเราเนี่ยผลประโยชน์มันคนละเรื่องเลยนะคะ
ทำให้นึกถึงท่านสัญชัยซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรหรือในอดีตเป็นท่านอุปติสสะกับท่านโกริกะท่านได้สัญญากันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอสำนักที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้หรือที่ทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้จริงก็จะกลับมาบอกกันด้วยความที่ท่านอุปติสสะกับท่านโกริกะเนี่ยหรือท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเนี่ยมีความศรัทธาและมีความรักในอาจารย์เหมือนกับเรากินอาหารอร่อยเนี่ยเราก็อยากที่จะเอาอาหารอร่อยๆเนี่ยแบ่งให้กับคนอื่นแต่นี่เป็นอาจารย์เหมือนเรานึกถึงพ่อแม่เราอ่ะเรากินอะไรอร่อยอุ้ยเอาไปฝากพ่อกับแม่เราดีกว่าท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเนี่ยท่านก็กลับมาหาอาจารย์สัญชัยว่าไปเถอะเจอแล้วที่เป็นที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้จริงๆแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์สัญชัยก็ถามว่าคนบนโลกใบนี้คนที่มีปัญญามากกับคนที่มีปัญญาน้อยเนี่ยแบบไหนมากกว่ากันแบบไหนน้อยกว่ากันท่านก็ตอบว่าคนที่มีปัญญาน้อยเนี่ยหรือคนที่โง่เนี่ยมากกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยน้อยท่านสัญชัยก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขออยู่กับคนโง่ดีกว่าไม่ว่ากันบางคนมาฟังปุ๊บเนี่ยก็ว่าอาจารย์สัญชัยเลยว่าโลกมากเราก็เราจะพูดถึงความสุขที่มันไม่เท่ากันเนี่ยว่าคนนี้เมื่อท่านพอใจความสุขแบบนี้ที่ท่านจะอยู่กับคนที่อาจจะชื่นชมชื่อเสียงเกียรติยศอาจจะมีความสุขกับบุญเก่าดูละครดูโหนดูละครดูอะไรต่ออะไรไปกินดีอยู่ดีเที่ยวปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปโดยที่ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเขาก็ไม่ได้บาปอะไรเราอย่าเอามาตรฐานของเราที่เราเป็นเอาไปกดทับเอาไปดูถูกคนอื่นไม่ได้ปกติเนี่ยพอเราขึ้นสูงในระดับนึงเนี่ยเราชอบดูถูกความสุขแล้วก็ความดีของคนอื่นอันนี้มันบาปอันนี้มันกิเลสหนาคำพูดแบบนี้เราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาถ้าเราดีกว่าเขาเราจะไม่พูดคำนี้เด็ดขาดใจของเรามันก็ไม่ได้บริสุทธิ์เท่าไหร่พระโมคคัลลาท่านภาษาลีบุตรก็จึงไปอยู่กับพุทธเจ้าแล้วอาจารย์สัญชัยก็ไม่ไปเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจท่านก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเนื้อไหมคะอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยหัวใจของเราเองเนี่ยมันต้องได้ดูแลบ่อยๆว่าบางทีเนี่ยเราเอาตัวเองเนี่ยพอเรามีความรู้ขึ้นมาหน่อยเรามีความเข้าใจอะไรขึ้นมาหน่อยพอใครพูดอะไรที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เรารู้ซึ่งเราเองก็เคยโง่แบบนั้นมาก่อนแต่เรากลับดูถูกคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวกว่าที่เราจะมีความรู้ขนาดนี้กว่าที่เราจะเข้าใจขนาดนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วในเมื่อเขาเพิ่งเข้ามาเราจะให้เขารู้ทันทีเลยจากสิ่งที่เชื่อจากเราก็ไม่ใช่เราเองก็ไม่ได้เชื่อใครจากความพูดของใครตั้งแต่แรกเราก็ต้องพิสูจน์จนกว่าเราจะเข้าใจแล้วทำไมเราไม่ให้เวลาคนอื่นเขาได้พิสูจน์ในสิ่งที่เขาควรจะพิสูจน์เราจะใจร้อนสังเกตไหมคะแม้กระทั่งหลายๆคนที่สอนลูกสอนหลานอะไรแบบเนี้ยเราผ่านชีวิตมาแล้วเราจะพยายามบังคับให้ลูกหลานเนี่ยเชื่อเราทันทีเลยเธอเชื่อฉันสิฉันผ่านโลกมาแล้วแทนที่คุณจะสั่งบังคับให้ลูกหลานไม่ต้องทำสิ่งนั้นว่าฉันผ่านโลกมาแล้วคุณต้องบอกข้อควรระวังที่เขาจะต้องทำมากกว่าต้องบอกว่าข้อควรระวังควรที่จะระวังเรื่องอะไรถ้าเขาจะทำแบบนี้ต้องระวังเรื่องนี้นะถ้าเขาฉลาดเขาก็จะคิดได้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยากหรือเปล่าเขาไม่เอาแล้วเขาจะเลิกเองคนที่มีปัญญาเก่าเนี่ยในอดีตเนี่ยพอเขาฟังอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหาเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาฟังปุ๊บเขาจะเห็นปัญหาไงคะเขาจะเข้าใจจากการอธิบายของเรานั่นแหละโดยที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปลุยด้วยตัวเองก็ได้
แต่ถ้าเราไปห้ามเขาจากที่เรามีประสบการณ์เชื่อฉันเถอะฉันผ่านโลกมาก่อนหรือบางทีเนี่ยเราไปขำเราไปหัวเราะความรู้ของคนที่เขาลังเรียนรู้เนี่ยมันถือว่าเราพลาดแรงแรงถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็ไม่ได้รู้มากนะคะในกลุ่มของนักวิชาการนี่โง่เลยนะจริงๆแล้วเรียนปริญญาเอกนี่ในกลุ่มของนักวิชาการที่คือโง่นะคะธรรมวรีนะแต่ว่าพอเรามาอยู่ในกลุ่มที่เราเอามาใช้งานนะเรามาใช้งานจริงเนี่ยเราก็พอที่จะเข้าใจพอเราเจอคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยกลับไปมองตัวเองว่าเอ้ยไอ้นี่มันเราเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอันนี้มันเราประมาณเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มเข้าวัดใหม่ๆเรายังใช้เวลาตั้งเกือบ30ปีกว่าที่เราจะเข้าใจตรงนี้เราจะไปบังคับให้เขาเข้าใจเหมือนกับเราทันทีไม่ได้หรือเราจะบังคับให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไม่ได้บางคนเนี่ยเราไม่ได้มีบารมีเราไม่ได้มีเครดิตพอขนาดที่เราพูดแล้วคนจะฟังเราอะแต่เราก็พยายามยืนยันว่าเราพูดถูกเนี่ยเอาเวลายืนยันตรงนั้นอะมาศึกษาตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังอยากที่จะให้คนเนี่ยยอมรับเราหรือเปล่าอันนี้ต่างหากคือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของเขาบางทีเรามีความอยากในการที่ต้องการให้คนยอมรับเราเรากลับไม่เห็นกิเลสในตัวของเราเองแต่เรากลับไปเห็นกิเลสของคนอื่นเรากลับไปค้ำกิเลสของคนอื่นแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเองเนี่ยเสียเวลานะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของความดีนะคะความดีของคนอื่นที่เรามีมาตรฐานที่ไม่ตรงกันเมื่อเรามีมาตรฐานไม่ตรงกันแล้วเนี่ยเราก็มักจะไปดูถูกความดีของคนอื่นเขามันมีมาตรฐานในการวัดอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นความดีของใครก็แล้วแต่ที่เขาทำถ้าความดีของเขาเนี่ยมันไม่ผิดศีลถึงเขาจะมีสติปัญญาเข้าใจพระไตรลักษณ์ไม่เท่ากับเราเนี่ยเราจะฝึกยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันอนุโมทนาบุญกับคนอื่นเป็นชื่นชมส่งเสริมเมื่อวันหนึ่งฐานของการทำความดีของเขาเพียงพอเขาก็จะพัฒนาไปสู่การภาวนาเองหรือเราเองก็เป็นคนชักชวนให้เขาภาวนาก็ได้แต่การที่เราจะไปดูถูกคนน่ะการชวนคนทำความดีหรือการจะแนะนำใครเนี่ยการดูถูกในสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะการดูถูกในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดของเราแล้วนะเป็นความผิดพลาดของเราแล้วว่าเด็กน้อยเนี่ยเราเองก็ไม่ภูมิใจอ่ะในสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกับเด็กเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยลูกของเราเนี่ยขึ้นป.1เก่งขึ้นป.2เก่งขึ้นป.3เก่งทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เก่งกว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มันเก่งในความที่เขาเป็นทำยังไงเราจะมองคนอื่นที่เขาเก่งให้เหมือนกับเราที่มองลูกของเราก้าวขึ้นมาทีละชั้นได้อันนี้สำคัญค่ะที่จะทำขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นันมาครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลที่มอบโอกาสในการลิงก์รายการทางสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดธรรมวรังสีสถานีวิทยุวัดนาล้อมสถานีวิทยุดงไม้งาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ